สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ไอออนทีดอนแล้วเรากำลังชาร์จคันนี้คือ BMW i3 นะหรือว่าใช่ภาษาไทยก็จะเรียก BM i3 นะครับอันนี้เป็นเขาเรียก120แอมป์อวร์หรือว่า42กิโลวัตต์อวร์นะผมเคยทดสอบแล้วตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายภาษาไทยแล้วก็ตอนนั้นนี่มันเป็น i3s อันนี้เป็น i3 ธรรมดา i3s มันจะมี184แรงม้าอันนี้มี170แรงม้าแล้วมันก็น่าจะใช้ไฟฟ้านิดแบบดีกว่านิดหน่อยนะถ้าเทียบกับ i3s อ่ะแล้วก็เราก็กำลังชาร์จนะเราต้องการชาร์จถึง 100% คันนี้นะมันมียางหน้าหนาวยางหน้าหนาวมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีหลุมในนี้มันจะทำให้มันทำให้หิมะเกาะดีมันจะหิมะมันจะติดนี้แล้วมันก็จะเกาะดีบนหิมะแล้วก็บนมันก็จะใช้ได้บนน้ำแข็งด้วยครับแล้วก็ข้างในนะก็เป็นอย่างนี้ถ้าคุณไม่เคยเห็น i3 นะประตูมันเปิดไปข้างหลังอย่างนี้นะเนี่ยมันก็มีข้อดีกับข้อเสียนะประตูเปิดอย่างนี้ครับโอเคแล้วก็คันนี้มันใช้คาร์บอนไฟเบอร์คาร์บอนไฟเบอร์หลายที่เลยแล้วก็ตอนนี้นะผมก็ใช้OBD เนี่ย OBD พอร์ตมันอยู่ข้างหลังเนี่ยนะแล้วก็อันนี้เป็น OBD LX 2 adapter มันใช้บลูทูธนี่ผมใช้บลูทูธมี Wi-Fi นะแล้วก็ใช้แอปชื่อ Electrified เนี่ยมาจากเยอรมันแต่ว่ามันก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วมันก็โชว์ข้อมูลว่าตอนนี้แบตเตอรี่แพ็คมันเป็นกี่โวลต์เรารับกระแสเท่าไหร่เนี่ย98แอมป์ตอนนี้เรารับ39กิโลวัตต์นะอันนี้เป็นอุณหภูมิของแบตเตอรี่อยู่ที่ 22.6 อันนี้เนี่ยมันบอกว่าถ้ารถมันใหม่เอี่ยมนะมันเป็นตั้ง129แอมป์อาวร์ที่จริงมันจะต้องตาม specification เป็น120ก็BM เขาก็อาจจะกะว่าตอนรถมันใหม่เอี่ยมมาภายในสัก 3-4 เดือนนั่นนะมันจะเสื่อมเร็วสุดประมาณนั้นนะ Cell voltage state of health 100% แล้วก็ range 197ก็น่าจะเหมือนกันกับเดี๋ยวเราโอ้ทำไมนี่บอกว่าโอเค200อันนี้บอกว่า200นี่บอกว่าล่าสุดมันอาจจะแลกนิดหน่อยนะแล้วก็เนี่ยผมเพิ่งจะเจอนะว่าโอเคที่นี่นะมันก็มี12โวลต์อันหนึ่งนี่นะแต่ว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าข้างล่างเนี่ยมันมีอีกรูหนึ่งเนี่ย12โวลต์อีกอันหนึ่งผมไม่เคยเห็นนะมันเป็น hidden feature ใน BM อ่ะก็แปลว่าเราชาร์จอะไรได้2อย่างเลยแล้วก็คุณรู้หรือเปล่าว่าผมเจออีกอย่างแล้วนะอันนี้มั้งนี่ไฟเลี้ยว BM มันมีไฟเลี้ยวด้วยว่ะไม่น่าจะเชื่อเลยเนี่ยฮะเพิ่งจะเจอนะเนี่ยฮะคุณรู้ป่ะมันมีไฟเลี้ยวอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะชาร์จถึง 100% นะโอ้มันก็ไปวอยนะเนี่ยโอ้ดี BM นี่มันชาร์จวอยฮะเนี่ยชาร์จวอยถึง 100% นะแล้วก็วันนี้นะเราจะขับทดสอบว่ามันขับได้ไกลแค่ไหนแล้วก็จอนี่แหละมันไม่เป็นทัชสกรีนนะเนี่ยผมก็ลองกดนะกดไม่ได้เว้ยแล้วก็แต่ว่าเนี่ยผมมีอันนี้ด้วยนะมันเป็นเก๊ที่มาจากโมเดล3แล้วก็มีครัวอย่างนี้เต็มเลยนะแล้วผมก็เจอว่ามันเอาใส่ไว้ในนี้ได้ตอนแรกผมก็ลองเอาวางอย่างนี้ได้มาวางอย่างนี้ก็ได้นะมันจะได้ไม่ไหลไปไหนหรือว่าเราพยายามเนี่ยมันยังไงนะเนี่ยโอเคแต่ว่าเราต้องถ้าเราจะใช้จอนะเราต้องใช้ iDrive ของ BM โอเคแต่ว่าเราจะไปทางเหนือแล้วนะเหมือนทุกครั้งแต่ว่าทุกทีนี้เราก็จะไปกลับรถที่บริมนอนตอนนี้เขาเพิ่งจะเปิดถนนใหม่เราขับไปได้อีกแล้วก็แปลว่า round trip นะไปกลับนี่มันน่าจะเป็น182กิโลเมตรนั่นแหละเราจะเช็คระยะทางได้ว่ามันตรงกันไหมก็โอเคเดี๋ยวชาร์จอีกโอ้มันชาร์จไวนะเนี่ย 95% เลยวะเดี๋ยวต้องเข้าห้องน้ำแล้วมั้งโอเคเราอยู่ที่ 100% แล้วนะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแล้วก็เนี่ยเราจะเลือกโหมดนะเราจะใช้ไม่ใช้ Comfort เราใช้ Eco Pro ถ้าเราใช้ Eco Pro Plus เนี่ยมันจะประหยัดมันจะปิดแอร์เลยเราต้องการแอร์เราก็ใช้ Eco Pro นะ
เดี๋ยวตอนนี้เราก็เริ่มขับแล้วนะแล้วเราต้องขับ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้ามันจะเป็น90ใน GPS นะแต่ว่าก่อนอื่นนะเราจะไปเช็คน้ำหนักก่อนเราจะดูว่า 3S ใน3นี่นะมันน้ำหนักเท่ากับ 3S ไหมโอ้ยเนี่ยมันเป็นไรอ่ะมันหลายครั้งนะมันอยู่ดีมันก็ Console Cruise Control แล้วนะเมื่อกี้ก็เหมือนกันเรากำลังจะเข้าอุโมงค์แล้วมันก็บ่นว่าเออมีปัญหากับอะไรก็ไม่รู้แล้วมันบ่นเลยมันแค่ปิด Cruise Control เลยก่อนเราจะเข้าอุโมงค์อ่ะเพราะว่า i3 นะมันไม่ใช้Radar มันใช้แต่กล้องตอนมันจะแบบว่ากะระยะทางไปหารถข้างหน้าตอนเราใช้ Adaptive Cruise Control เนี่ยมันเป็นข้อเสียของ i3 Okay, let's see now Front axleOh, 680, really? The other one was 700. And then total weight for the i3S was 1440. 1420, all right. So 20 kilos lighter than the i3S. แล้ววันนี้อากาศดีแล้วมันมีลมส่งนะเนี่ยแล้วก็เราก็เพิ่งจะลงดอยนะแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะตอนนี้นะมันใช้ฟ้าน้อยมันเป็นแค่142เนี่ยก็เราต้องดูอีกทีหนึ่งตอนเรากลับไปที่เดิมนะมันจะเป็นยังไงอะแต่ว่าก็โอเคแล้วก็อันนี้เป็นโนเวมเบอร์นะเนี่ยเดือนอะไรนะพฤศจิกาแล้วก็ข้างนอก11-12องศาฮะ global warming for the wind เอ้ iPace แต่ว่าNovember มันไม่น่าจะร้อนขนาดนี้นะ12องศานี่ถือว่าร้อนนะมันน่าจะเป็น5องศาหรือว่าต่ำกว่านั้นนะเกตอนนี้เราได้ขับเกือบ1ชั่วโมงแล้วนะแล้วก็ทุกทีนะเราก็จะกลับรถที่นี่แต่ว่าตอนนี้เขาเพิ่งจะเปิดถนนใหม่แล้วนะก็แปลว่าเราต้องขับไปอีกสักเท่าไหร่เนี่ย8หรือว่า9กิโลเมตรมั้งประมาณนั้นนะแล้วก็ดูสิรถคันนี้นะใช้ไฟฟ้าน้อยนะ142วัตต์เอาต่อกิโลเมตรแต่ว่าเรามีลมส่งเดี๋ยวเราต้องดูอีกทีหนึ่งตอนเรากลับมานะแต่ว่ามันก็ยังที่นี่ก็ยัง12องศาเนี่ยโอ้สบายดีแล้วก็นี่ก็โอ้ถนนใหญ่ถนนใหม่นี่สบายเลยขับได้ไกลแล้วก็ใช่ที่นี่มันเป็น110ลิมิตแต่ว่าเราต้องขับช้าหน่อยรอบนี้ตอนนี้เรามาถึงที่ที่เราจะกลับรถแล้วนะแล้วก็ตาม Google นะมันน่าจะเป็น91กิโลเมตรนะที่เมื่อกี้นี่อ่ะวงเวียนเมื่อกี้นี้แล้วก็ถ้าเราเช็คทริปนะมันเป็น 91.4 ก็แปลว่ามันเป๊ะเลยนะเนี่ยใช่ฮะรถเยอรมันนี่เป๊ะเลยนะ 100% เลยโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปแล้วเราต้องเช็คอีกทีหนึ่งตอนกลับไปอ่ะโอเค resume cruise control แล้วก็ปิดไปที่เดิมโอเคเรากลับมาที่วงเวียนแล้วเนาะที่ไอออนเตียแล้วก็ตาม Google นะมันน่าจะเป็นประมาณ182กิโลเมตรนะแล้วมันเป็น 182.6 ก็ใกล้มากเลยแปลว่าเราไม่ต้องบวกหรือว่าหักอะไรหรอกแต่ว่าเรายังเหลืออีก 30% นะก็ต้องขับอีกสักไม่รู้เท่าไหร่อ่ะ50กิโลเมตรประมาณนั้นมั้งแล้วตรงนี้นะมันเป็น153วัตต์เอาต่อกิโลเมตรนะเพราะว่าเราขึ้นดอยแล้วก็กลับมาที่เดิมนะก็ดีไม่ได้ดีมากแต่ว่าก็ดีนะแล้วก็แต่ว่าผมเพิ่งจะเปิดผมว่ามันหนาวหน่อยเนี่ยถ้าเราใช้นั่นแหละ Eco Pro อ่ะผมก็ปิดตอนนี้ก็กลายเป็นใช้ Comfort แล้ว Eco Pro นี่มันเหมือนกับว่ามันพยายามจะประหยัดไฟมากไปแล้วมันทำให้มันหนาวนะนี่แต่ว่าตอนเราใช้ Eco เราใช้ Comfort นี่มันก็อุ่นสบายเพราะว่าผมไม่ใช่จะใช้ Eco Mode ทุกคันหรอกถ้าคันไหนที่มันทำให้มันเย็นในรถนี่เราก็ต้องใช้โหมดธรรมดาเหมือนคันนี้อันนี้มันแปลกนะเพราะว่าเมื่อกี้นี่นะเราเพิ่งจะกลับรถที่ดอนแล้วก็มันก็บอกนั่นนะกลมว่าเราเหลือ25กิโลเมตรแล้วก็อยู่ดีๆมันก็บลุ๊บหายไปตั้ง10กิโลเมตรอยู่ดีผมก็บอกว่าตอนนี้เหลือ14กิโลเมตรฮะมันเป็นได้ยังไงอ่ะเพราะว่าผมกะว่า25นี่มันก็ปะเลอะเลยผมจะ
ขับกลับไปนี่แล้วก็กลับมาแล้วมันจะเป็น16.8 กิโลเมตรก็ไม่เป็นไรเลยก็ยังเหลืออีกเยอะตอนนี้ก็หายไปยังไงเนี่ยแปลกนะเนี่ยใครที่ขับ i3 ก็ต้องรู้นะว่าตอนแบตเตอรี่มันใกล้จะหมดแล้วมันจะหายไปเร็วมากเลยเนี่ยก็เราก็คงไม่เสี่ยงกลับไปที่ดอนหรอกนะเพราะว่าขากลับเราต้องขึ้นดอยอ่ะมันจะต้องเสี่ยงเราอาจจะรถมันอาจจะดับมั้งนะแล้วมันก็อาจจะอันตรายเพราะฉะนั้นเราจะขับไปที่ที่เดเบเนสแล้วก็ไปหยุดที่นั่นนะเมื่อกี้นี่เราผ่านเดเบเนสนะแล้วมันไม่ที่ชาร์จไม่ว่างสักอันเลยนะแล้วก็ผมก็ตัดสินใจว่าเราจะพยายามกลับไปที่ดอนนะแล้วผมก็ใส่ Eco Pro แล้วนะEco Pro นี่มันจะปิดแอร์แล้วนะปิดเครื่องอุ่นมันก็บอกว่าเรามี12กิโลเมตรนะเหลือ12กิโลเมตรแล้วจากนี่ไปดอนมันเป็น8กิโลเมตรแต่ว่าเราต้องขึ้นดอยแล้ว BMS มันก็บอกว่าเราเหลือ 8.8% 8.8 มันก็น่าจะพอนะแต่ว่าผมก็ไม่มั่นใจ 100% ก็ขับช้าหน่อยขับข้างหลังรถบรรทุกเนี่ยนะก็ดูว่าผมก็ต้องเตรียมตัวนะทำใจนะว่าเรารถมันอาจจะดับไม่รู้เลยนะโอเคเราก็กลับมาที่เดิมนะแล้วก็ตอนนั้นมานี่เราเหลือ 7% มันก็ไม่ได้แย่มากนะ 7% นะแล้วก็เราได้ขับ 240.7 กิโลเมตรนะแล้วก็มันใช้ไฟฟ้าแค่151นะผมไม่รู้ทำไมตอนแรกมันเป็น153ตั้งนานนะแล้วอยู่ดีมันก็กลายเป็น151แต่ว่าโอเคก็151ก็ได้แล้วก็แปลว่าเราสามารถที่จะขับได้259กิโลเมตรที่ยุโรปนะ VLT มันก็บอกว่ามันจะเป็น310นะตาม specification แต่ว่า310นะคงจะเป็นตอนหน้าร้อนนะตอนนี้มันก็เริ่มเย็นนิดหน่อยแล้วอ่ะก็259ก็ถือว่าดีนะแล้วก็คราวที่แล้วที่ผมเทสตอนหน้าหนาวนะมันเย็นกว่านี้นะลบ3องศาเราได้แค่38กิโลวัตต์ชั่วโมงวันนี้มันเป็น39กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วตอนนี้เราก็กำลังชาร์จเราจะชาร์จถึง 100% ผมกำลังถ่ายวิดีโอแล้วนะว่าเราชาร์จนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วผมจะเทียบดูว่าตอนเราขับเร็วนั่นนะมันจะได้มาเท่าไหร่เนี่ยอาจจะเป็นแค่36หรือว่า37ก็ผมก็อยากจะรู้นะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยก็ต้องรอหน่อยเนี่ยทีนี้ตอนนี้เรามีเนี่ย 60% แล้วนะแล้วก็ผมจะเปิดเครื่องอุ่นนะแล้วมันบอกว่าเครื่องอุ่นเปิดไม่ได้หรือว่ามันเรียก auxiliary cooling heating เพราะว่าที่จริงอันนี้อ่ะมันเป็นดีไซน์จากรถน้ำมัน i3 มันใช้ซอฟต์แวร์จากรถน้ำมันมันไม่ได้ดีไซน์เหมือนรถไฟฟ้าเหมือน Tesla หรอกแต่ว่ามันก็มาบ่นว่ามันไม่มีแบตเตอรี่พอและใช่เมื่อกี้นี่ตอนผมมาถึงนี่ตอนเราเหลือ 7% มันก็เปิดเครื่องอุ่นไม่ได้แต่ว่ามันน่าจะเช็คดูหน้าว่าตอนนี้อ่ะเรามีตั้ง60กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วว่ามันน่าจะเปิดเครื่องอุ่นได้อ่ะอันนี้อ่ะมันเป็นบักหรือว่าฟีเจอร์นะเหมือน e-tron เลยเหมือนกันเปรียบเลยถ้าเราจะให้มันรีเซ็ตแล้วก็จะเปิดเครื่องอุ่นได้นะเราต้องหยุดชาร์จก่อนแล้วก็เริ่มชาร์จแล้วก็นี่นะมันจะลองเดี๋ยวเราจะลองนะโอ้ตอนนี้เรามีเครื่องอุ่นแล้วนะวิธีนะเราต้องตอนแรกก็ต้องหยุดชาร์จอีกทีหนึ่งแล้วก็เริ่มสตาร์ทรถแล้วก็ใส่เกียร์แบบใส่ drive นะแล้วก็หยุดแล้วก็ออกจากรถแล้วก็ activate เครื่องอุ่นจาก remote แล้วมันก็จะเริ่มอุ่นรถแล้วหลังจากนั้นเราก็เสียบชาร์จได้แล้วตอนนี้มันก็เริ่มอุ่นในรถแล้วนะแล้วทำไมมันสำคัญเนี่ยเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะหนาวในนี้นะเรามีไฟฟ้าปะเลอะเลยจาก Ionity Charger นะตอนนี้เราก็ใช้แค่25กิโลวัตต์นั่นนะแล้วก็ผมก็อยากจะให้รถมันอุ่นสบายดีตอนก่อนเราขับเพราะถ้ามันเย็นนะรถมันเย็นตอนเราเริ่มเทส120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะมันจะดูดไฟฟ้าเยอะเพื่อที่จะอุ่นรถแล้วมันก็อาจจะทำให้เราคิดว่ามันใช้ไฟฟ้ามากกว่าก็เพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มให้มันอุ่นพอดีนะเหมือนตอนนี้อ่ะก็ตอนนี้สบายดีแล้วตอนนี้มันก็เราจะมืดแล้วนะ5โมงแล้วแล้วก็เราจะถึงนี่นานมากแล้วนะผมขี้เกียจรอแล้วเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่ 98.2% นะเรารับแค่ 1.4 กิโลวัตต์นะแล้วก็ไม่รู้จะต้องรออีกนานแค่ไหนเนี่ยก็ช่างมันเราก็ใช้ 98% ก็ได้เราก็ค่อยหักอีกทีหนึ่งแล้วนั่นแหละตอนเรา
จบอ่ะก็หารถนี่มันหาว่าเราขับได้300กิโลเมตรเนี่ยว่าไปเลยมันยังไม่ได้มันยังไม่รู้เลยว่าเราขับกี่กิโลเมตรแล้ววะมันน่าจะกะว่าเราขับได้ประมาณ250นะไม่ใช่300โอเคแต่ว่าคนนี้คงชาติพอแล้วนะเนี่ยโอเคเราเริ่มขับแล้วนะแล้วก็คราวนี้นะเราต้องขับ123กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าจะให้มันเป็น120ใน GPS นะแล้วก็ตอนนี้เราก็ใช้ไฟฟ้า227วัตต์เอาต่อกิโลเมตรนะแต่ว่าเราได้ลงดอยแล้วก็มีลมส่งก็ต้องดูอีกทีหนึ่งตอนเรากลับไปแต่ตอนนี้ก็5โมงแล้วนะแล้วมันก็มีรถเยอะหน่อยบางที่อ่ะเมื่อกี้นี่เราติดข้างหลังรถที่มันขับช้าหน่อยนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็คงไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องขับประมาณ100คิดว่า120ถึง140กิโลเมตรนะกว่าเราจะกลับไปที่ดอนแล้วนะโอ้ตะวันตกแล้วอู้แล้วที่นี่มันมีลมนิดหน่อยนะแล้วก็มันทำให้รถมันโยกนิดหน่อยเพราะว่า i3 ไม่นะมันสั้นนะแล้วก็ wheel base มันไม่ค่อยยาวเท่าสมมติว่ารถที่มันคล้ายๆกันนะ id3 อ่ะตอนขับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะมันมั่นใจมากเลยมันเขาเรียกอะไร stable ตอนขับที่ถนนนะคันนี้มันรู้สึกมันไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยมัน unstable นิดหน่อยแต่ว่าใครที่เขาเคยชิน ID3 เขาก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้อ่ะกับคันนี้อ่ะโดยเฉพาะถ้ามันมีลมถ้าเราข้ามสะพานหรือว่าถ้ามีลมแรงมาจากข้างๆนะมันจะโยกหน่อยเพราะมันสูงแล้วก็สั้นก็อันนี้ก็เป็นข้อเสียนิดหน่อยแล้วก็แต่ว่าเรื่องเก็บเสียงมันก็ประมาณกลางๆนะมันไม่ได้เงียบเท่า e-tron หรือว่า EQC แต่ว่ามันก็จะเก็บเสียงได้ดีโอเคนะแต่ว่าถ้าเทียบกับ BM 5 series นะ525D ที่ผมมีเมื่อก่อนนั่นนี่มันผมรู้สึกว่ามันเงียบกว่าแต่นั่นเป็นรถดีเซลนะแล้วก็เบาะผมก็รู้สึกว่าเบาะมันแบนนิดหน่อยนะมันน่าจะสปอร์ตไปนิดหน่อยก็ไม่รู้ทำไมเขาดีไซน์อย่างนี้อ่ะแล้วก็มันเลือกไม่ได้นะแต่ว่าไฟนะไฟของ ID ของ i3 มันน่ะดีมากเลยแรงแล้วก็กระจายดีแล้วก็แบบสูงด้วยแบบดีมากเลยไฟอ่ะผมน่าจะมีอันนี้ในโมเดล3นะแต่ก็เลือกไม่ได้แล้วโอเคตอนนี้เราก็จะกลับไปนะคอนซัมชั่นนี่เป็น215วัตต์ต่อกิโลเมตรก็ไม่ค่อยแย่นะโอเคใช้ได้โอเคเรามาถึงดอนแล้วนะแล้วก็ตอนนี้เราได้ขับ203เอ้ยไม่ใช่138กิโลเมตรนะแล้วก็เรายังเหลืออีก33กิโลเมตรก็แปลว่าเราคงจะขับได้อีกรอบหนึ่งไปที่เนเปเนสกลับมามันจะเป็น 16.8 กิโลเมตรก็พอดีเลยเราก็น่าจะเหลือสัก 10% หรือว่า 8% ตอนกลับมาถึงนี่ฮะอยู่ดีมันก็หายไปอีก5กิโลเมตรแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ได้ขับไกลนะเนี่ยแล้วก็เอาเหมือนกันกับครั้งที่แล้วเลยนะตอนเราขับ90ก็แปลว่าเราต้องกะว่ารถคันนี้อ่ะตอนใกล้ถึงศูนย์นั่นนะหรือว่าต่ำกว่า 20% นะมันจะเปอร์เซ็นต์มันจะตกเร็วกว่าเดิมเดี๋ยวเรากลับมาที่เดิมนะแล้วก็คราวนี้นะเราใช้218วัตต์เอาต่อกิโลเมตรแล้วก็เราขับได้ 159.5 กิโลเมตรนั่นเราเหลือ8% นะเราเริ่ม98ก็แปลว่าเราใช้ 90% นะแล้วก็แปลว่าเราสามารถที่จะขับได้177กิโลเมตรนะแล้วก็ผมก็กะแล้วว่าถ้าเราขับเร็วอย่างนี้เราจะได้ 38.6% ตอนเราขับช้าเราได้39ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ 38.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็เทียบกับ39กิโลวัตต์ชั่วโมงตอนเราขับช้าแปลว่าตอนเราใช้ไฟฟ้าเยอะขึ้นนะมันเสียไปแค่ 1% อันนี้อ่ะผมถือว่าดีมากแล้วเหมือน e-tron เลยรถที่มันไม่ดีนะเช่นHonda e อันนั้นอ่ะคิดว่าตอนขับเร็วนะมันเสียไปตั้ง 5% หรือว่า 6% นะเยอะมากเลยโอเคก็ผมก็ถือว่ามันดีนะคันนี้ i3 มันใช้ไฟฟ้าน้อยแล้วก็ชาร์จเร็วด้วยอ่ะแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังชาร์จแล้วก็อันนี้มันจะเป็นวิดีโออีกอันหนึ่งนะที่เกี่ยวกับชาร์จนะแต่ว่าโอเคก็คงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็
เฮาก็ปากกันใหม่สวัสดีครับ